สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการแสบตาไปหมดละอะไรนี่กลับมาอีกครั้งกับรายการคาวินมีรีวิววันนี้มีสินค้าอะไรมานำเสนอไปชมกันเลยครับนี่ก็คือสินค้าที่เราสั่งมาทาง Shopee นะครับมันคืออะไรเราจะอันบ็อกแกะกล่องให้ดูกันเลยครับ และนี่ก็เป็นสินค้าที่เราสั่งมาแล้วกล่องเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะแกะให้ดูไปพร้อมๆกันเลยนี่มันคืออะไรคัตเตอร์อยู่ไหนเอาคัตเตอร์ก่อนคัตเตอร์แกะออกมาข้างในก็จะพบกับนี่ฮะอันแรกก็จะเป็นอันนี้เป็นตัวหนีบที่เราสั่งเพิ่มมาตัวนี้ก็เป็นตัวหนีบที่เอาไว้หนีบกับมือถืออีกทีหนึ่งจะเข้าเซตกันเพราะว่าเราสั่งตัวขาตั้งเนี่ยเราสั่งเนี่ยเป็นสีขาวตัวนี้เราก็เลยสั่งสีขาวมาเพื่อให้มันเข้าคู่กันเดี๋ยวเราลองแกะออกมาดูเลยสินค้าเราก็สั่งมาจาก Shopee นะตรงหัวเนี่ยมันจะเอาไว้ต่อพวกไมค์ช็อตกันหรือว่าแฟลชอะไรเพิ่มเติมได้เนี่ยเป็นตัวไข่นี่ก็เป็นตัวไข่นี่คือเอาไว้ไข่ประกอบกับตัวขาตั้งยืดได้เอามือถือใส่แล้วก็ยืดตรงนี้เนี่ยตอนนี้มันยืดได้วัสดุตรงนี้ก็เป็นแบบนิ่มๆนะเป็นโฟมเหมือนโฟมบางๆนิ่มๆส่วนชื่อยี่ห้อตรงนี้มันก็คือยี่ห้ออูรันซี่ซึ่งจะเป็นยี่ห้อเดียวกับที่ยี่ห้อของไอตัวจับมือถือเนี่ยมันก็เป็นยี่ห้ออูรันซี่นี่เป็นยี่ห้ออูรันซี่นะยี่ห้อเดียวกับขาตั้งกล้องของเรานี่เราก็ไปดูตัวพระเอกของเรานะครับน้าเขาก็แพ็คมาให้อย่างดีใส่ฟองน้ำกันกระแทกมาให้ด้วยแกะมาดูกันเลยเปิดกันสดๆนี่กล่องแค่นี้เองนี่มี2สีนะเพื่อนๆสีดำกับสีขาวอันนี้เราก็เลือกสีขาวมาเพราะว่ามือถือที่เราใช้ถ่ายทำเนี่ยมันก็เป็นสีขาวเราก็เลยเลือกที่มันเป็นเซตเดียวกันมาทั้งหมดเลยนี่ไหมครับยี่ห้ออูรันซี่นี่เป็นไงฮะตรงสีตรงปกทุกอย่างนี่ครับที่เราสั่งมาก็เป็นสีขาวยี่ห้ออูรันซี่มันก็สะดวกพกพาดีกว่าเราพกขาตั้งอันใหญ่ๆไปสำหรับอุปกรณ์อันเดิมที่เราใช้อยู่สำหรับไปรีวิวร้านอาหารเราก็ใช้แบบนี้อันนี้คือตัวเป็นขาตั้งไมค์เก่า
ที่เราไม่ได้ใช้แล้วเราก็มาอะแดปเป็นขาตั้งสำหรับกล้องเวลาเราไปหนีบกับโต๊ะไปรีวิวร้านหมูกระทะอย่างเงี้ยฮะเราก็จะพกอันนี้ไปซึ่งมันก็ใหญ่มากแล้วก็พกพาลำบากเวลาเราจะไปติดตั้งนี่เราก็ต้องไปขันนะเราต้องไปหนีบไปกับโต๊ะนะฮะมันจะเป็นตัวหนีบกับโต๊ะอย่างนี้แต่ตัวนี้มันก็ดีอย่างคือเราสามารถไม่ต้องจับเองเวลาเราถ่ายมุมสูงมุมด้านบนของหมูกระทะขึ้นมาเนี่ยเราก็จะใช้ตัวเนี้ยถ่ายค้างไว้เลยแต่ข้อเสียของมันก็คือแบบว่ามันยาวแล้วมันก็เกะกะเราจึงสั่งซื้ออีกตัวนี้มาใช้เราจึงต้องหาอุปกรณ์ตัวอื่นที่มาทดแทนตัวนี้นั่นก็คือขาตั้งแบบพกพานั่นเองคือเวลาเราไปรีวิวที่ร้านอาหารเนี่ยเราก็สามารถไปตั้งไว้ถือไปง่ายๆเนี่ยพกใส่กระเป๋ากางเกงไปแค่นี้เองไม่มีอะไรยุ่งยากเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันใช้งานยังไงทำอะไรได้บ้างต้องบอกก่อนว่านี่มันไม่ใช่ไม้กันสั่นนะมันเป็นแค่ขาตั้งสำหรับกล้องมือถือหรือจะตั้งกล้อง DSLR ก็ได้ตั้งกล้อง GoPro ก็ได้มันใช้สำหรับกล้องได้ทุกเกือบทุกประเภทอ่ะเนี่ยแล้วตัวมันก็เล็กๆแค่นี้ยี่ห้อ Urlansy เหมือนกันความพิเศษของมันก็คือนี่ตัวนี้เราไปปรับได้เอนได้หมดตัวนี้จะเป็นตัวล็อกพอเราคลายตัวล็อกมาอันนี้เราก็สามารถที่จะปรับเอนได้รอบทิศทางนี่ปรับเอนได้พอปรับเอนจนพอใจแล้วเนี่ยเราก็ขัดล็อกตรงนี้ให้มันแน่นนะสมมติเราก็ตั้งเซนเตอร์นะเราก็ปรับเนี่ยให้มันแน่นแล้วตรงท้ายนี่ความพิเศษของมันก็คือเนี่ยมันกางออกได้ตรงก้นเนี่ยเป็นยางนะกางออกได้เป็นขาตั้งนี่สามขาอย่างเงี้ยตั้งบนโต๊ะอย่างงี้เลยกล้องไม่โฟกัสอีกนี่แค่นี้เองน้ำหนักก็น้ำหนักเบามือเบามากเนี่ยเวลาไปรีวิวนะเราก็ถ่ายเซลฟี่หน้าตัวเองแล้วก็รีวิวไปตั้งได้แล้วมันก็ยืดได้ด้วยนี่ดูครับเพื่อนๆนี่สามารถยืดได้ด้วยโอ้โหดีงามยืดแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นมันทำมาดีนะพอเราประกอบเข้าไปเนี่ยมันก็ดังกรับเป็นเขี้ยวล็อกไม่หลุดง่ายนะจับกระชับมือเนี่ยเพราะตรงเนี้ยมันเป็นยางเป็นวัสดุเป็นยางนิ่มๆเฉพาะตรงส่วนนี้นะเนี่ยเป็นยางซึ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเรามากเวลาเราไปรีวิวร้านหมูกระทะเนี่ยเราไม่ต้องพกตัวใหญ่ๆไปไม่ต้องพกขาตั้งอันใหญ่เราพกไปแค่นี้จบเลยใช้งานได้สบายกระทัดรัดเนี่ยพกใส่กระเป๋ากางเกงไปแค่นี้เลยเดี๋ยวเราจะประกอบให้ดูว่ามันใช้งานยังไงเป็นยังไงบ้างนี่เราก็เอาส่วนเนี้ยใส่เข้าตรงนี้เลยแล้วก็หมุนเข้าไปแล้วก็เอามือถือมาใส่ตรงนี้แล้วก็ตั้งเปิดตรงนี้ปึ๊บกล้องโฟกัสแล้วได้อย่างเงี้ยแล้วก็ปรับยืดตรงนี้ได้ปึ๊บวัสดุทนทานแข็งแรงนะไม่ใช่ของกองแก่งนะแข็งแรงเลยล่ะเป็น3ท่อนวัสดุอย่างดีเลยสั่งซื้อได้ที่ Shopee Lazada ก็มีตอบโจทย์ทุกอย่าง
นี่เราจะมาเฉลยนะบางคนที่เขารีวิวนะมีหลายคนที่รีวิวแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันทำเป็นท่าตั้งไม่ได้โอ้จริงๆเขาทำมาเพื่อเป็นท่าตั้งได้แล้วก็ท่านอนได้ในตัวจบเรียบร้อยแล้วแต่คนใช้งานก็ไม่เป็นเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีเนี่ยสมมติว่าเนี่ยเราใส่กล้องเนี่ยมือถือตรงเนี้ยมันก็เป็นท่าตั้งใช่ไหมถ้าคุณจะเอาแบบว่าอยากจะได้ท่าตั้งแบบนั้นอะแบบมันต้องไปซื้อตัวเนี้ยเปลี่ยนมันสามารถจะหมุนเป็นท่าตั้งท่านอนได้ใช่ปะแต่ถ้าคุณมีแค่นี้อุปกรณ์ที่เขาให้มาแค่นี้มันสามารถทำได้ตั้งท่าตั้งได้แล้วมันจบแล้วสำหรับคนที่จะเอาไปใช้เป็นท่าตั้งก็จะเป็นพวกที่ทำเกี่ยวกับ TikTok อย่างเงี้ยอยากได้วิดีโอท่าตั้งซื้อขาตั้งตัวนี้ไปมันก็จบเหมือนกันดูนะเพื่อนๆนี่สังเกตตรงเขี้ยวนี่ไหมเนี่ยตรงเขี้ยวนี้เราผ่อนคลายล็อกนี่ออกก่อนใส่มือถือเรียบร้อยเนี่ยจบแล้วเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ขันตรงนี้ให้แน่นเป็นท่าตั้งเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองเนี่ยมือถือก็วางไปดิปรับเนี่ยจะเอาเอ็นค่าไหนท่าไหนก็ปรับได้หมดเนี่ยตอนนี้ก็เป็นท่าตั้งเรียบร้อยแล้วดูจบครับจบในเซตเดียวเอาอยู่แล้วมันก็เล็กนิดเดียวกระทัดรัดเนี่ยแค่นี้แหละพกพาไปไหนก็สะดวกถือเป็นไม้เซอร์ฟี่ก็ได้เดี๋ยวเราปรับไปเป็นท่านอนก่อนนี่แล้วก็ขันให้แน่นเสร็จแล้วเราก็รวบนี่เดี๋ยวไปจับมานั่งแก๊ปเลยนี่ฮะเพื่อนเป็นไม้เซอร์ฟี่ได้ด้วยเมื่อยก็ตั้งลงหากเราเมื่อยเราก็จับตั้งไม่ได้ยากเลยแค่นี้แล้วก็ปรับตรงนี้ให้มันตั้งนี่ปรับตรงนี้ให้มันตั้งเหมือนเดิมล้นเฟรมเราก็หดลงมาเนี่ยฮะเป็นขาตั้งที่เป็นเขาเรียกว่าขาตั้งอเนกประสงค์ครบเครื่องจบในอันเดียวแล้วตัวเล็กพกพาง่ายพกพาสะดวกเลยมันถามว่ามันใช้เหมาะกับใครมันก็เหมาะกับทุกคนอะคนที่เป็นสายรีวิวพกพาเนี่ยสบายเลยซื้ออันเนี้ยถูกใจเดี๋ยวถ้าใครสนใจเนี่ยเราจะใส่ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้ด้วยสำหรับราคาแล้วก็ลิงก์ที่สั่งซื้อที่ผมซื้อมาเนี่ยราคาเท่าไหร่อะไรยังไงก็ไปดูใต้คลิปนี้ได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดติดตามแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปรีวิวแบบนี้ในครั้งต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้คำวิทย์มีรีวิวต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ